สวัสดีครับจากช่องคนบ้านนานะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันที่22ถึง23พฤษภาคมนะครับ2564ครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับก็การเดินทางก็ต้องจำเป็นจะต้องมีการคาดเดาฝนฟ้าอากาศนะครับว่าจะตกช่วงไหนไม่ช่วงไหนนะครับดับแรกเราไปดูพื้นที่ภาพรวมก่อนนะครับโอเคนะครับภาพรวมนะครับผมขอใช้ตำแหน่งปัจจุบันก่อนนะครับนี่คือตำแหน่งปัจจุบันนะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับในช่องของคนบ้านนานี้ขออนุญาตพยากรณ์อากาศเฉพาะบางพื้นที่นะครับไม่ได้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับจะเป็นขอนแก่นนะครับที่ผมจะพยากรณ์อากาศก็คือขอนแก่นชัยภูมินะครับเลยอุดรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมของประเทศไทยนะครับประเทศไทยในโหมดของเมฆหมอกและปริมาณฝนฟ้านะครับอันนี้ทิศทางลมนะครับโซนภาคใต้ทางพม่าส่วนพม่านี่ครับทางผ่านทางชุมพรของภาคใต้เนี่ยมาอย่างนี้นะครับทิศทางลมจะประมาณนี้นะครับมีพายุใหญ่ไหมครับช่วงนี้ของวันนี้นะครับก็ดูแล้วก็ยังไม่มีนะครับก็มีทิศทางลมปกติมีเมฆฝนปกติของแต่ละส่วนนะครับซึ่งขอนแก่นเป็นยังไงครับขอนแก่นก็เราก็เข้ามาดูในส่วนของภาคอีสานนะครับขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ยังท้องฟ้าโปร่งในช่วงเวลาของวันเสาร์เวลาบ่าย2นะครับบ่าย2ช่วงบ่าย2บ่าย3นะครับวันนี้จะพยากรณ์ถึงเที่ยงคืนของพรุ่งนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขอนแก่นชัยภูมินะครับลมสักแล้วก็ทางจังหวัดเลยภูเรือน้องร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สารคามนะครับถ้าจากพื้นที่ตรงนี้ขอนแก่นชุมแพนะครับผมจะดูขอนแก่นชุมแพชัยภูมิตอนนี้ยังไม่มีฝนนะครับท้องฟ้าโปร่งนะครับขยับไปที่ช่วง5โมงเย็นนะครับก็ยังท้องฟ้าโปร่งนะครับขยับไปที่ทุ่มนึงท้องฟ้าก็ยังโปร่งนะครับขยับไปที่2ทุ่ม3ทุ่มก็ยังโปร่งนะครับโดยพื้นที่โดยภาพรวมนี้ในโซนใกล้เคียงของขอนแก่นนะครับแล้วก็อุดรธานีเลยสารคามก็ยังโปร่งๆอยู่นะครับตี5ของพรุ่งนี้นะครับก็ยังเป็นท้องฟ้าโปร่งนะครับจนถึง7โมงเช้านะครับผมจะดูไปเรื่อยๆนะครับ10โมงเช้าของพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ก็ยังโปร่งอยู่ครับจะเริ่มมีเมฆปกคลุมบ้างในเพชรบูรณ์นะครับภูเรือเลยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยถือว่ายังน้อยอยู่อ่ะแต่ว่าช่วง4โมงเย็นครับ4โมงเย็นเดี๋ยวขยับขึ้นมาที่บ่าย2บ่าย3อ่ะช่วงบ่าย3นะครับที่ชุมแพนะครับชุมแพขอนแก่นจะมีฝนปกคลุมที่ช่วงบ่าย3เอ้ยมีเมฆปกคลุมที่ช่วงบ่าย3นะครับก็คลุมในเขตขอนแก่นชุมแพแล้วก็ออกไปทางน้ำพองนะครับที่จะไปอุดรธานีประมาณนั้นครับถ้าขยับไปที่6โมงล่ะก็ยังมีปกคลุมคึมๆนะครับแต่ถามว่าตกไหมก็อาจจะไม่ถึงขั้นตกนะครับวันอาทิตย์6โมงก็จะขยับมาทางชัยภูมินะครับเมฆจะวิ่งมาทางชัยภูมิ2ทุ่มไปไหนครับเมฆเริ่มปกคลุมหนักขึ้นมาอีกและที่ชัยภูมิอาจจะตกช่วง4ทุ่มนะครับขอนแก่นก็อาจจะมีไปปล่อยบ้างช่วง4ทุ่มนะครับในเขตชุมแพขอนแก่นบ้านไผ่นะครับช่วง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับลมก็จะพัดไปทางอุดรนะครับโอเคนะครับขออนุญาตพยากรณ์อากาศของวันนี้ถึงพรุ่งนี้ประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมของวันนี้นะครับโดยภาพรวมของวันนี้จนถึง6โมงในขอนแก่นชุมแพชัยภูมิยังไม่ตกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ